สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพันุวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้จะไปคุยแบบจัดเต็มถึงเรื่องของกาม่าที่ฝากข้อความนี้ถึงดดีอโกหรือซันโตนะครับแล้วก็มีเรื่องของ s อ g เมืองทองมีนักเตะเข้ามาก็ต้องมีนักเตะออกไปและปิดท้ายที่ BG ครับล่าสุดเปิดตัวพี่มุ้ยเทลลินส์แดงดา มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้วอะแต่ช่วงแรกนะครับช่วยก,กันกดทับตไคร์ในชแน l ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่30,000ซับไปด้วยกันนะครับต้องขอขอบคุณทุกยอดไล์ยอดแชร์และยอดซับตไครนะครับแล้วก็สิ้นปีจะมีของรางวัลมาแจากกันฉลอง20,000ซับติดตามกันให้ดีๆนะครับไม่รอช้าในช่วงแรกไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับจะไปคุยถึงเรื่องของอเล็กซานเดรกาาครับ เฮดโค้ชของบุรีรามยูเอเดตั้งแต่เขากลับมาคุมทัพประสาทเสายฟ้าผลงานดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับตอนนี้ก็ก้าวขึ้นไปสู่ท็อปไฟ์เป็นที่เรียบร้อยและยังคงเป็นทีมที่น่ากลัวในสืกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลนี้อยู่นะครับล่าสุดเนี่ยกามาเนะครับเขาได้ออกมาเผยการกลับมาคาแข้งในไทยลีกอีกครั้งของเอโก้หรือซานโตอดีตกองหน้าขวัญใจเลยตอนสมัยที่การ์มา ร่วมงานกับเดเ g โก้เนี่ยโอ้โหเดเอโก้ฟอร์มพีคสุดๆนะครับทำไป45ประตูร,รวมทุกรายการในปี2015แล้วก็คว้าแชมป์ด้วยการถึง5แชมป์ภายใน1ฤดูกาลเรียกได้ว,ว่าเป็นโค้ชและนักเตะที่เข้าขากันมากๆทั้งกาม่าและก็เดเอโก้นะครับกาม่าได้เผยถึงการที่เดเอโก้กลับมาค้าแข่งในไทยลีกกับทีม BG ซึ่งเป็นคู่แข่งของบุรีรัมยูไนเต็ด กามาบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะเอโก้เนี่ยเป็นตำนานของไทยลีกเคยเล่นให้กับบุรีรัมมาก่อนด้วยแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคู่ต่อสู้กันแล้วก็หวังว่าเอโก้เนี่ยจะเล่นได้ดีเวลาที่ได้พบกับบุรีรัมอีกหนึ่งครั้งอ <c oughs> น่าดูจริงๆนะครับถ้าเกิดเอโก้กลับมาเจอกับบุรีรัมที่สนามช้างอารีนาผมว่าเป็นอีกหนึ่งแมตช์ไฮไลท์ประจำฟุตบอลไทยลีก ซีซั่นนี้เลยนะครับอ่ะก็เดโก้ตอนนี้ซ้อมกับ BG เป็นที่เรียบร้อยพร้อมจะลงเล่นในฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์นี้ที่จะเจอกับ PT ประจวบนะครับส่วนทางฝั่งกามาตอนนี้ก็กำลังพาบุรีรัมผลงานดีเกมต่อไปเจอชนบุรีเขาก็คาดหวังจะพาทีมเก็บ3แต้มให้ได้ต่อไปเพื่อที่จะขยับขึ้นไปหัวตารางอย่างต่อเนื่องนะและตอนนี้เนี่ย ทรงการเล่นของบุรีลัมช่วงหลังเกมรับเหนียวขึ้นและเกมลุกก็ใช้โอกาสไม่เปลืองนะครับหลังจากนี้มันน่าสนใจตรงที่ต่างชาติบุรีลัมชุดใหม่ที่เข้ามาเนี่ยทั้งดีเกาไมคอนโลซาจะได้ดวลกับดีเอโก้ลุยซันโตโอ้โหบอกเลยว่าน่าดูมากนะครับโดยเฉพาะดีเกาที่เป็นกัปตันทีมฟูมินเซเป็นนักเตะบราซิลชื่อดังอย่างมากจะดวลกับ อดีตนักฟุตบอลซานโต้เพื่อนเนย์มาอย่างเดีอโก้มันคงเป็นอะไรที่น่าดูจริงๆนะครับโอ้โหและออย่างตัวลูกชุดใหม่ของบุยรำเนี่ยจะได้ดวลกับอดีตกองหลังจอมฉลอมประตูของบุยลำเช่นเดียวกันที่ปัจจุบันอยู่กับบีจีอย่างอังเดสตูเยสโลชาไมคอนโอ้โหเจอตูเยสเจอขาดโซอันนี้ก็คิดก็สนุกแล้วนะครับ ก็น่าติดตามจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งแมทไฮไลท์ผมถามแฟนบอลบุีรามอย่างพี่เต้น้องกระปอมเนี่ยเขาบอกว่าการที่ดดเอโก้กลับมาอยู่กับบีจีและจะได้เจอกับบุรีรัมยูเต็ดที่สนามช้างอารีนาอีกหนึ่งครั้งเนี่ยมันเป็นแม์ไฮไลท์ประจําฤดูกาลของแฟนบอลบุีลัมและแฟนบอลบุีรามเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะไปดูเกมนี้นะครับอยากจะไปถ่ายรูปก,กับดดเอโก้รวมไปถึงอยากจะเห็นทีมรัก เอาชนะ BG ให้ได้อันนี้เป็นแฟนบอยบุีร์ที่บอกมานะครับก็ติดตามให้ดีถือว่าเป็นแมตช์ที่น่าสนใจจริงๆสำหรับบุรีร์กับ BG ที่จะเจอกันในช่วงเลที่2ในวันที่22มกราคมก็ไม่ต้องรอนานนะครับเจอกันในช่วงเดือนหน้าเลยนะอ่ะก็ติดตามให้ดีนอกจากนี้ครับกาม่าเนี่ยยังได้กล่าวถึงขุมกำลังของบุรีรัมยูเต็ดในตอนนี้เขาบอกว่า สำหรับวิรามเนี่ยทีมมีเป้าหมายสูงเสมอต้องยอมแล้วว่าตอนนี้มีแต้มตามหลังจากฝูค่อนข้างห่างแต่ทีมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแน่นอนว่าต้องการยืนหัวตารางและเขาเชื่อว่าวิรามสามารถทำได้แต่มันไม่ง่ายสิ่งสำคัญคือทีมต้องพยายามสู้และพยายามทำให้ดีที่สุดในทุกนัดซึ่งวีรามลงแข่งขันนัดไหนก็วางสมแต้มอยู่แล้วนอกจากนี้กาเมายังบอกอีกว่า ตอนนี้เขาคิดว่าทีมกําลังลงตัวอย่างมากหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนักเตะแน่นอนว่าขุมกําลังในเล็กแรกก็ถือเป็นทีมที่ดีแต่ตอนนี้มันเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเล่นให้กับทีมในการจัดรูปแบบและมีมิติที่มากมายเขาพอใจกับขุมกําลังของทีมณตอนนี้ที่จะลงสนามในเลก2เป็นอย่างมากนะเชื่อว่าแฟนบอลมิลามก็อยากเห็นแล้วดีเกาว,ว่าโอโ้โหคนนี้กับตันทีมฟูมิเนเซ จะเป็นยังไงจะแข็งแกร่งเหมือนกับโปรไฟล์ของเขาหรือเปล่าไมคอนอดีกปีกดีกรีทีมชาติบาราซิลชุดยูย่ 20, เพื่อนดักลท์คอตา้าเพื่อนการโชคจะยังคงเก่งเหมือนเดิมหรือไม่รวมไปถึงยังมีแบรนดอนโอเนลกองกลางดีกรีทีมชาติออสเตรเลียว่าจะเข้ามายกะลับแผงกลางให้กับบุยรามดีขึ้นแค่ไหนรวมถึงโลซาที่เป็นกองหน้าว่าจะคมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็รอติดตามแล้วกันสำหรับแฟนบอลบุรีรัมยูเอต ถ้าอยากไปคุยถึงทัพกิเลนพยอง SCG เมืองทองจูเนเต็ดกันหน่อยนะครับก็ล่าสุดได้เปิดตัวนักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมในช่วงเลดที่สเป็นที่เรียบร้อยครับก็คือเจ้าแฟตสลาวุธนะกองหลังเจ้าของส่วนสูง1 8 5ซเมตรอายุ29ปีนะครับที่ทางเมืองทองเนี่ยไปยืมตัวมาจากการท่าเรือมานะก็จะเพิ่มในส่วนของแนวรับให้มีมากขึ้นนะสำหรับ SCG เมืองทองกับการดึงเจ้าแฟตสลาวุฒ กลับมาค้าแข่งในถิ่น SCG Stadium อีกครั้งซึ่งเจ้าตัวยอมรับว,ว่าการกลับมาครั้งนี้ก็จะพาทีมประสบความสำเร็จและตั้งมั่นโชว์ฟอร์มเก่งให้ดีที่สุดเพื่อช่วยทีมให้ได้มากที่สุดนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะสำหรับเจ้าแฟายซลาวุธก็น่าจะมาช่วยน้องๆในทีมอย่างสลิงคานบาลินี่แล้วก็ชาติชายแสงดาวได้มากขึ้นมาช่วยลูคัสโฮชานะครับสำหรับเจ้าแฟรลาวุธ นอกจากนี้ครับยังมีนักเตะที่ดึงกลับมาจากอุดอรนะก็จะมีบุญทวีเทพวงศ์มารุตบุตรลักษ์เสียนาสิริศักดิ์แล้วก็มีพิจชัยริมรักษาร่วมถึงยังมีในส่วนของดาวรุ่งที่ยันขึ้นสู่ชุดใหญ่อีก2คนนะครับก็คือพุริพัฒน์กับวุฒิชัยบุญรักษานะทำให้ตอนนี้ขานาดทีมของเอ g ซจเมืองทองในเล็ก2เนี่ยค่อนข้างใหญ่ขึ้นพอสมควรมีนักเตะเข้าก็ต้องมีนักเตะออกน,นะครับ เพราะว่าดาวรุ่งของ s อ g เมืองทองฝีเท้าดีแล้วก็เป็นที่หมายตาของหลายทีมในไทยลีกนะครับเมืองทองก็ปล่อยนักเตะที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นให้ทีมอื่นยืมตัวนะครับก็ปล่อยซันดี้วงเดอรดีนะมิดฟิลด์ตัวลุกจอมทักษะของทีมเนี่ยก็ปล่อยให้กับตราด FC ยืมตัวต้องยอมแล้วว่าซันดี้ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นเลยในช่วงหลังนะครับเพราะว่าตำแหน่งของเขาเนี่ย มีทั้งวิลเทพวงสักกรสดรวิทย์พานทองสาหารกัญญาโรดก็ไม่รู้จะไปเบียดตรงไหนนะครับก็ต้องปล่อยซันดี้ไปอยู่กับตราดซึ่งปีนี้ซันดี้เนี่ยลงไป78นาทีนะครับทำไป2ประตูแล้วก็1นึแอสซิสด้วยกันนอกจากนี้ครับตราด FC ยังได้ดาวรุ่งเมืองทองอีกหนึ่งคนก็คืออติคุณมีท้วมอันนี้เป็นมิดฟิลด์ตัวรับของทีมนะก็ปล่อยไปหาประสบการณ์เช่นเดียวกัน เพราะทั้งสองคนเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าไม่สามารถเบียดตำแหน่งในทีมได้ทางเมืองทองก็ต้องปล่อยไปหาประสบการณ์ซึ่งตราดเอฟซผมมองว่าค่อนข้างตอบโจทย์กับดาวรุ่งที่ไปนะเพราะอาจารย์พยงขุนเนเนี่ยให้โอกาสนักเตะเหล่านี้พอสมควรเห็นได้ชัดก่อนหน้านี้ก็จะมีสทธิโชคพะโสเจลบสัมเพาดีแล้วก็วงสกรได้ประสบการณ์จากตราดเยอะมากก็หวังว่าทั้งสองคนนะครับจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เยอะที่สุดและกลับมาช่วยเมืองทองในอนาคตนะ แล้วก็ปล่อย4นักเตะให้กับสุพรรณบุรียืมตัวด้วยนะครับ4คนเนี่ยก็จะมีชยพลทรัพย์มาสกุลชัยแสงโทโพแล้วก็มีในส่วนของพิลพง์ปัญญานุมาพรรวมถึงลิธิพรหวานชื่นนะก็ไปอยู่กับสุพรรณซึ่งทั้ง4คนโอกาสลงเล่นแทบไม่มีอยู่แล้วนะครับก็ต้องปล่อยไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต้องยอมรับว่านักเตะที่เมืองทองปล่อยไปเนี่ย เมื่อเทียบกับนักเตะที่ดึงเข้ามาจากอุดรธานีนักเตะจากอุดรธานีเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ในฟุตบอลอาชีพมากกว่านะครับทั้งศรีหนาถแล้วก็พิทักชัยเนี่ยคือเล่นในไทยลีก2หรือไทยลีก1มาแล้วก็น่าจะช่วยทีมได้มากกว่านักเตะที่ปล่อยยืมตัวไปในช่วงเลนที่2นะครับรวมถึงยังมีในส่วนของข้าวปุ้นธีรวุฒิผู้สัประตูมือสเนี่ยทางเมืองทองก็ ปล่อยให้กเกษตรศาสตร์ FC ในไทยลีก2ยืมตัวไปใช้งานนะครับอตอนนี้เป็นรายชื่อนักเตะที่เมืองทองปล่อยผมเชื่อว่าหลังจากนี้ก็จะมีการปล่อยดาวรุ่งให้ทีมอื่นยืมตัวไปใช้งานอีก2-3คนนะสำหรับ SD s อเ <c oughs> มืองทองเพราะขนาดทีเมืองทองตอนนี้เนี่ยเยอะจริงๆแล้วก็มีตัวเลือกทั้งแดนหลังมีทั้งสลาวุฒที่เข้ามาใช่ไหมบาลีนี่สลิงคารชาติชายโฮชาแบ็คขวาก็มีสุพร แบ็กซ้ายวัฒนากรแล้วก็ไดสเกตซาโตนี่มีสิทธิ์ที่อยู่กับเมืองทองต่อนะครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยอยากจะอยู่ช่วยทีมถึงแม้จะไม่ใช่ตัวจริงแต่เขาพร้อมสู้แย่งตําแหน่งสําหรับไดสเกตซาโต้กองกลางก็มีเพียบเลยนะครับวัฒนาภายนุ่มมีวงสะกรวีลาเทพสาหารกัญญาโรสวรวิทพานทองแนวลุกวิเลียนพ็อปแดเลมีซาเยฟพิชาอุทาก็คือจัดหนักจัดเต็มนะครับ ยังมีปรเมศกรุวิทสาที่จะอยู่กับทีมต่อในช่วงเลกที่2อีกก็ถือว่าในเลก2ตอนนี้เมืองทองเนี่ยน่าสนใจแล้วก็เรื่องการเสริมทัพหลังจากนี้นะครับคงเหลือแค่ดิวใหญ่ที่ต้องติดตามให้ดีก็คือเรื่องของพี่ตองกะวินธรรมสัจจานันครับผู้รักษาประตูทีมชาติไทยที่ตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างการแกดตัวก็มีข่าวกับท่าเรือและเมืองทองนะครับสำหรับพี่ตอง ซึ่งผมเชื่อว่าตัวของพี่ตองเองอยากจะกลับมาอยู่กับ SCG ซเมืองทองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาคุยกันหลังจากที่พี่ตองกักตัวเสร็จว่าจะเป็นยังไงเรื่องนี้ให้ติดตามกันให้ดีๆนะครับน่าจะใช้เวลาอีกพอสมควรถึงจะรู้ว่าพี่ตองกวินจะไปอยู่กับทีมไหนอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ s c g เมืองทองที่มาอัปเดตกันนะครับ มาปิดท้ายคลิปนี้กันที่เรื่องของ b g ประทุมยูเนเต็ดนะครับล่าสุดก็มีการเปิดตัวพี่มุ้ยธีรสินแดงดามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือก่อนหน้านี้ข่าวลือของพี่มุ้ยกับ BG มีมานานมากเป็นมหากราบเลยนะครับประมาณ2-3เดือนแล้วล่าสุดก็พี่มุ้ยประกาศยืนยันซบ b g ทางฝั่งชิมิสึแถลงข่าวปล่อยตัวพี่มุ้ยและ BG ก็มีการเปิดตัวพี่มุ้ยแบบคีเอ ด้วยการถึง3คลิปนะครับคลิปแรกเนี่ยเอานักเตะสตาร์ของทีมครับสุมัญญาทิติพันธ์สารัตมาคุยลายกับพี่มุ้ยรวมถึงโคดองดูสิฉลเมแสนแล้วก็หลังจบคลิปเนี่ยก็เป็นสติกเกอร์ของพี่มุ้ยแล้วเขียนว่าแล้วเจอกันในคลิปที่2เนี่ยก็เป็นการเปิดตัวพี่มุ้ยสวมเสื้อใหมายเลข28ผ่านการเล่นวินนิ่งของเด็กคนหนึ่งอันนี้ก็คอเอทสุดๆนะ แล้วก็คลิปที่3นะครับก็เป็นการให้แฟนบอลเนี่ยส่งรูปภาพที่ประทับใจก่อนภาพทั้งหมดจะถูกนำมาใส่เป็นพื้นหลังบนภาพหนึ่งซึ่งท้ายคลิปเนี่ยฉเฉลยว่าเป็นภาพของพี่มุ้ยทีรศินแดงดาจากนั้นก็มีการเปิดตัวพี่มุ้ยอย่างเป็นทางการเป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้กับแฟนบอล BG ประทุมยืนเต็ดต้องปลบมือจริงๆนะครับทั้งทีมมีเดียรวมถึงหลายๆฝ่ายที่ เปิดตัวพี่มุ้ยได้แบบเท่มากๆสำหรับ BG นะครับซึ่งพี่มุ้ยก็บอกว่าการมา B ีีในครั้งนี้ก็อยากจะพาทีมประสบความสําเร็จแล้วก็จะทําสุดความสามารถเขาเนี่ยยังมีความท้าทายอยู่นะครับโดยพี่มุ้ยเนี่ยจะเข้ามาสวมเสื้อเบอร์28ก็ถือว่าเบอร์ไม่คุ้นเหมือนกันนะสำหรับเบอร์นี้ของพี่มุย้ยแต่พี่มุ้ยเขาเป็นคนไม่ซีเรียสกับเรื่องของเบอร์เสื้อแล้วนะครับใส่เบอร์ไหนก็เล่นได้ หลังจากนี้น่าสนใจอย่างมากพี่มุ้ยกับตัวเสร็จก็จะกลับมาซ้อมกับ BG นะครับในช่วงต้นเดือนมกราคมและน่าจะลงได้ในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนะครับจะมายืนคู่กับ d ดีอโก้หรือซันโตนะครับผมมีสติทั้งคู่เนี่ยโหดอย่างมากในการเล่นฟุตบอลไทยลีกนะพี่มุ้ยกับ d ดีอโก้เนี่ยยิงประตูในไทยลีกรวมกัน299ประตูเป็นแชมป์รวมกัน20รายการ อันนี้คือเป็นแชมป์แบบพี่มุย้ยอยู่เมืองทองดีก้อยู่บุรีรัมนะแต่ถ้าเกิดเอาแชมป์มารวมกันเนี่ยทางคู่คว้าแชมป์ไปแล้ว20รายการโหไม่ธรรมดายิงรวมกันเกือบ300ลูกครับเพราะฉะนั้นโอ้โหเนี่ยแหละเป็นอาวุธหนักของ BG ในช่วงเลไยรที่2อย่างแท้จริงนะครับนี่คือคู่กองหน้าในฝันของไทยลีกเลยติดตามให้ดีนะครับ BG โหดแน่นอนในช่วงเลกที่2นะครับอะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ที่มาคุยมาอัปเดตการผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับและอย่าลืมช่วยกันกด Subscribe ในช n e l ต้องซุยมุ่งสู่30,000ื่นซับไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ